ก้นไหวแล้วครับมึงก้นถือเหล็กแล้วครับมึงโอ้นักเล่นบุกมาครับเด็กของทะเลมั้งครับท้ายครับมึงเอียงในแมงดาทะเลมั้งครับใส่พี่บอยย่ำสู้กินครับของฝากจากจันทบุรีครับพอดีมีคนไปเที่ยวให้เราเลยมาฝากครับผมเดี๋ยวพักขึ้นชายครับผมพี่พี่บอยเฮ็ดหยังครับมึงตัวละ300ซั่นครับมันมีผิดอยู่หงเลยมันมีถ้าให้โดนดึงว่าเด้มันว่าหยับลอยพี่บอยเฮ็ดหยังครับมันมีอากาศสูบหมากมีครับใส่ในงาปลาทูครับหนิมทูโอ้ดาเซลพี่แล้วใส่ซาลาเมงบัวมาชมกันนั่งด่ากันครับมันก็ได้กินกระเทียมผมก็เลยแต่ได้กินกระเทียมแรกกันนะแต่หูแต่ข้าเจ้าย่ำใส่ผักม่วงแค่เห็ดอยู่พี่ย่ำใครนั่งด่าใช่ไหมมันเคยเลยทุกคนนะครับเทียแหลกครับตอนหนึ่งว่าแล้วตอนเขาขางไปหน่อยมันก็สีเดือดผมว่าครับไข่มันอยู่น้ำเหมือนโอ้ตัวใหญ่รุ่นนี้นี่มันอยู่น้ำสีครับยุ้งขางสีไข่มันนี่ครับที่อยู่บริเวณนี้ตอนนี้เขาจะสีแค่ออกไข่แล้วมั้งครับหนึ่งว่าแล้วครับตัวละ300 บาทที่พี่บอยย้ำใส่ตะไคร่พริกสดหั่นหอมหอมแขกขอถ่ายรูปนะครับย้ำหนังย้ำแซ่บๆพี่ไหวพี่ยอดอยู่แล้วครับเตรียมมาให้อยู่หอมตะไคร่ใส่หอมเนี่ยมันสิแซ่บกับมะม่วงขวามาขางบ้านเมื่อกี้นี่ครับสดๆขนาดดีขนาดนี้เลยครับขนาดแล้วนี่ครับย้ำต้องใส่ผักกันนี่น้ำลูกเสียบลูกชายอันนี้ผักดองฝากพี่ไว้เสียบเย็นกินเสียบไปกินกับต้มเขาต้มมือนี่โอ้ยครับยังกลัวดองยังดีเขาพี่ไว้หวานหวานครับลูกดูผักหวานครับเด้อหัวใหญ่จังหวานกินคืองามเนี่ย20 บาทหวานสดๆงามเลยครับต้นอ่อนบวมไงอันนี้ดิฮะมีรสแดงมาแล้วหอมไม่ปิ่งครับวันนี้ไม่ปิ่ง2 มุกของสวยเพิ่งครับข้าวน้ำหอมนี่ทูเทียเทียบยังดีเมนูดีย้ำหนิบอกมีแม่เอาหอมมีเพื่อนอยู่มากเลยนะหอมผมเจียมมากเลยนะมีหอมแขกใส่สุดเด็ดๆแล้วพี่หอมแขกนั่นย่อมหอมแดงคืนหัวแดงยังเด็ดนี่ครับรอเบิ้งครับพี่ไว้เตรียมเครื่องแล้วขอถ่ายรูปแม่งด่าครับเทียบแรกนะครับขางไฟล่ะสิเอามีดมาแคะมองอยู่ออกครับแล้วก็ขูดเอาได้ไข่นั่นออกมาแล้วเฮ็ดเป็นภาชนะใส่ผ่อนด้วยงามมีนู่นแปลกๆครับมื้อนี้ก็ชมครับหลังจากที่มันเป็นแมงดาทะเลที่1มาแล้วครับแซ่บเย็นมากครับตัวที่ฮอดบ้านเฮาได้กินส้มนี่กับบุญหัวแล้วครับแต่มาย่างครับมาอบให้มันหอมๆให้มันไข่โตที่มีกลิ่นหอมแต่เขาก็มีกีดตามขอบมันนี่ครับแล้วก็แกะขึ้นไปแล้วก็ขูดไข่มันออกมาซิมแล้วครับเมื่อกี้นี่มันสิเป็นแน่นๆมากเลยครับไข่มันเป็นปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะปุ๊บด่วนต้องเบิ้งครับต้องใส่บักม่วงหลายๆเลยพี่พอพ่อได้ทำนี่ครับเครื่องย่ำเขาเพื่อนคำแนะนำต้องใส่บักม่วงหลายๆครับสมแล้วบอกไว้ว่าสมแล้วครับแต่ไม่ขึ้นใจหอมแขกพริกคั่นตะไคร่เทียมเยอะตัวเลยครับประเภทเครื่องย่ำอยู่ไว้เอาเนื้อน้ำพี่เอาเนื้อน้ำมันจังเด็ดหลาย
ขาเฮ็ดเป็นภาชนะพร้อมแมงดาตัวนี้เป็นของฝากว่าจากจันทบุรีครับแมงดาจันพอดีเขาจะไปทั่วไปเที่ยวกันแบบว่าเป็นหาดส่วนโตนะครับเป็นพวกรีสอร์ทส่วนโตนะครับเดี๋ยวเลยเอามาขายกันตัวละ300หนึ่งมาเรียบร้อยเอาเสียนเมาเสียนเมาอยู่ไหนทีนี่มันจะเป็นเง่าอยู่นี่ครับเง่าไปหาหางมั้งเราจะซ่อมแดงออกให้เรียบร้อยแล้วมันน่าเกลียดครับโอ้เหนือนแน่นดีเลยนี่ตามบ้านมันเท่าเกิดดีพุทธเหนือนแสบมันสูดไปเล่นนี่มันยังบุ๋มที่ดื่มมาแล้วทีนี้นี่ไงมันสูดผีเลยพี่เนื้อมันใส่มั้ยพี่ไหมมาสั่งกันเองเลยย้ำใครแม่งด่านี่แล้วมันสูดเลยหัวต้องเอาพูดอ่ะมันเต็มไปหมดได้อยู่ขอบหอดอันมองทางโค้งมันคุณได้พี่เสียดายบอกเลยสูดนี่นะสูดสูดหุ่นแบบแล้วมันแบบแล้วมันเป็นอันนั้นละมันเป็นแน่นละนี่ไงเดี๋ยวไปยังเห็นอยู่นี่นี่แง่ไปเบิ้งนี่แล้วคนบอกมีดแงะออกได้ป่ะแข็งแข็งบอกเราเอาเนี่ยรถแค่นี้ว่าจังเล็บออกครับน้ำกินก็จังแมงมุมก็จังสัตว์ประหลาดเลยนะครับแมงดาเนี่ยเที่ยวแรกนะครับเลยสัมผัสนี่ต่อแซ่บอีหลีครับสมราคาที่แพงนี่กระดองมันงามอีหลีมันคือแมงกับพุ่นผมว่านี่แหละเขาว่าควบหมดเลยเนาะนี่ครับครั้งแรกครับเลิศถ้าสูตรย่ำนี่ไม่ต้องห่วงครับสายเฮ้ยเขาอยู่แล้วย่ำเรานี่รสชาติไม่ต้องเป็นห่วงตามมันจะเป็นอุปกรณ์ที่วัตถุดิบที่เฮ้ยครั้งแรกกันครับโอ้ยพอดีมันเป็นหน่อยนะครับนี่หยอกอันนี้พวกอีเดวี่เฮงเลยจักกินอะไรมองบ่มันแบบเนื้อมันแสบมันเหมือนเนี่ยมันสาวเถ่าเอาลูกบ้านขันใช้กันได้พี่ได้ป่ะผู้สาวถ่อวิ่งได้ยังไงงาบต้องสิแหละอีเลียวอยู่ดีเดี๋ยวผมขอถ่ายถั่วก่อนก็ได้ครับขอถ่ายใครแบบทั้งระยำได้บาดก่อนเมนูประจำแรงด้วยวันนี้ที่บาร์ทิงเขาแรงครับซุปบักมี่ครับวันนี้ที่บอกได้ต่ำซุปบักมี่แต่ซิมเบิ้งครับใส่บะทูครับลูกโดดพ่องบักมี่อ่อนครับแล้วมาต้มแล้วก็มาซุปชัดใจมากหอมแปลกนัวหอมได้ง่ายครับหอมมีง่ายบดแสบตรงมีง่ายแกออกเรียบร้อยแล้วไข่แมงดาเขาแมงดาทะเลครับนี่มันไข่บ้วยหน่อยครับภาชนะเขาสวยงามมากเลยค่าเห็ดอันเจ้าบ่องพี่บอยก็เลยโอ้มีหนึ่งขากับเจ้าบ่องพี่บอยสุดยอดเลยครับแล้วแล้วพี่บอยจิ๋วหัวทุกอย่างแสดงว่าทรงเลยนี่ไอ้ขวดเราแซ่บมากครับเนื้อมันกระแดงเป็นตัวเอาแต่หัวออกพี่บอยตำจนมุนจนเบิ้งออกครับไหนอันนี้โชว์กล้ามก่อนหน่อยเล่นเลยกล้ามได้กล้ามขึ้นมาสุดหม่องเราเนื้อมันรับอย่างนี้โอ้ตัวแซ่บอันซุปบักมี่ครับอยู่นี่เบียร์ทับนะครับแซ่บมากหม่องมันมันอยู่หัวเราะในอ่อนนะครับเด้อในอ่อนมันแห้งแซ่บครับเอาลงไปนี่เอาลงไปนี่มียังมีแนะนำหนึ่งใส่เป็นน้ำตาลนี่เนาะกับเกลือเทกับน้ำตาลผมสรุปความเนี่ยแน่มีเกลือน้ำตาลผงชูรสแล้วก็น้ำปลาครับครบเปรี้ยวที่ออกจากมะม่วงครับพี่ครับคนเนี่ยย่ำเข่ากันทั้งวันครับตรงนี้ด้วยโอ้สุกมีแซ่บพอดีพี่เข้มมากเดี๋ยวหอนตุ้ยออกตุ้ยออกจะมีพวกปิ้งปลาแห้งซิ่มแห้งเนื้อถอดหมูทุกอย่างจบเลยแซ่บครับสุกมีตัวเสียดท่วมสมวันครับอะไรพี่แหลมทงมั้งโอ้เป็นสมเลยนี่น้ำปลาที่ครับเรื่องหอมย้ำต้องใส่น้ำปลาครับมาแล้วที่เด็ดครับไข่แมงดาทะเลครับนี่ครับตัว300ได้เจ้ามีนะครับ
ก็คืออยู่หน้าด้านนั่นคือหม่องต้นสวนหม่องหาเองทีเป็นหลายในตัวถือก็มีอยู่ก็จะว่าตัวซ้ำอยู่ประมาณ180ก็เกือบ200ครับผมเคยเบิ่งในคลิปดูตัวซ้ำอยู่ถ้าจะขายกันนี่เกี่ยว200บาทถ้าเฮาอยู่นี่เฮาต้องทําใจครับเฮาไปเที่ยวนี่เฮาจะมีหม่องมาขายให้นักท่องเที่ยวนะครับครับบ่กล้าซื้อก็บ่ได้กินอุ้ยเฮียมีแพงกว่าเฮียเนาะนี่เนาะเฮ็ดอยู่พี่นี่บ่ใช่กินอีกแฮะบ่เฮ็ดบ่บ่เฮ็ดผมว่ากินครับพ่อแม่นเฮาต้องหั่นพริกเป็นลูกอีกผมว่าหลายเรื่องก็ได้บ่อย่างที่มันเคลียร์พี่นี่ผมกินมันจะเคลียร์พี่นี่เดี๋ยวๆผมซิมมันก่อนเฮ็ดทําไดกินเป็นคําน่ะแม่คือกินใส่ทุกอย่างนี่แม่นต้องเอาให้มันครบรสครับต้องมีหอมมีหยังให้ครบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วมาล่ะครับชิมส่วนผมนี่ต้องเห็นมีพริกอยู่แล้วครับนี่ครับยำไข่แมงดาครับแมงดาทะเลครับครั้งแรกหอมดีเกี่ยวกับพ่อพี่บะสมก็ดีทอมมี่ทอมมี่มันม่วงพี่ครับงามไข่แมงดามันจะแหนงครับมันจะถ่ายรสจากเขาถึงหนักเดี๋ยวผมเลยแต่มันหอมกลิ่นใหม่ของยี่ห้อเขาจะแสบมากเดี๋ยวเนื้ออื่นแต่ผมอยากได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกม่วงพี่ป่ะแมนโอ้แสบดีเลยเดี๋ยวมากเลยบ่เห็นตอนใส่ผงชูรสได้เนี่ยใส่เงินเหลวบ่ได้ใส่ซั่นหาเบาเนาะใส่วงอีกเจ้าผมนี่ผมสายซิมผมหูดีพอดีผมความเป๊ะเลยตอนนี้เท่ากับเสิร์ฟก่อนครับเสิร์ฟซะก่อนแบ่งให้ลุงบูน้องแบ่งเลยก่อนเทลงนี่ก่อนเราไปกินน้ำกันเอาผู้ผมมีไปกินน้ำได้เลยสิเด้อเรียบร้อยโทษแล้วอันนี้มะม่วงมันโชคกว่านั่นครับหรือว่าโชคกว่านั่นล่ะซื้อมันซื้อเดียวมันสิเปรี้ยวบ่จัดสาวผมก็โทรมาผมยังละมุนเนาะนี่ครับผมมาเบบี้เบบี้โหโหสุดยอดในการเต็มถาดเต็มมันโคตรเยอะกินกระมังเลยซ้ำเลยครับเพิ่มมะม่วงลงไปอีกครับแล้วก็เพิ่มพริกถึงหน่วยต้องไปเลยครับตาไก่แน่นอนโอเคครับวันที่นี้ไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเลยสิจัดจานนี่ครับจานเขาคลาสสิกแบ่งไว้นี่น้ำเอาลงไปเต็มหลักงามเพราะว่าอันนี้มีคำแข็งที่ห้องหลังอยู่ด้วยนี่ของมันเสียบเอาอีกแล้วโอเคถ่ายดูงามครับนี่ครับพวกนี้ก็กินได้ครับนี่พวกนี้เอาไปน้ำเดี๋ยวจะไปดูดหัวกันครับมาเบิ่งต่อจริงครับผมพอดีได้มาสัมผัสครับผมแต่กาแฟขอคือไรทางบ้านพี่บ่มีได้มาสัมผัสกันย่ำเหมือนไข่แมงดาแซ่บว่าอย่างแซ่บครับเออแซ่บน้ำแต่ละว่าครับผมอันนั้นมันไข่แมงดานี่ไข่ต้มเนี่ยไข่ต้มก็มีบ่ไปแน่สิไปเสียตี้ใช่ไหมแล้วครับอาทิตย์นี้ตายเลยเมียคุ้มครับโอเคครับผมยำมากครับเล่นผมขอบคุณนะครับสำหรับเบียร์แก้วนี้ยำมากเลยมีสภาพบอกไปแล้วโอ้ยเจ้าไอ้อันนี้แต่ว่าจะซื้อมาจากนี่ครับจีไอคนสวยนะครับเด้อพันยำมาซิมลาบนี่ลาบกระสินครับจ้าครับขอบคุณไอ้ดำเอสโซครับเอาไปๆครับเดี๋ยวมึงไทยใจดีเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวบรรยากาศตอนชิมนะครับมื้อนี้บรรยากาศอยู่นี่เพิ่นสิทธิ์อบต.สันบ้านใต้ครับแล้วก็พี่วุฒิแห่งโรงเรียนท่าบัวท่าบัวเขาโรงเรียนแบบใดเพิ่นโรงเรียนอาชีวะกระถามึนหัวโรงเรียนอาชีวะ3ไส้ครับโอเคครับสุดยอดมากเพิ่นเปิดใหม่ผู้ใดอยากสมัครก็มาสมัครได้ครับอยู่3ไส้ค่าเทอมเท่าไหร่ครับค่าเทอมเท่าไหร่เลี้ยงของพ่อก็จะผมเป็นพันลงเนี่ยยังสั้นเลยออกโซเชียลเดี๋ยวผมขออนุญาตยกก่อนนะครับเด้ออันนี้ผาบ้านข้อเพื่อนซิดครับนี่เพื่อนนี่ครับยึดไว้ซื้อพ่อผมก็มักสไตล์นี้ครับส
ไตล์เพื่อชีวิตคาราบาวเย่ๆยังหน่อยครับว่าเป็นแลนตากแดดมากรอบมือเมีย3เทือกเกมเลยแต่มือนี้อยู่บ้านบูไดนี่นายออนทัวร์ครับผมโอเคเอาลิ้นมือเดี๋ยวเขาจะซิมเพื่อนแต่มือนี้นายออนทัวร์มีเมนูต้อนรับคือขาหมูครับขาหมูกี้ครับสุดยอดแล้วก็มีต้นหอมกระเทียมพริกสดครบทีมสุดยอดนี่นี่นี่วันนี้อันนี้เมนูผมแนะนำไหมครับผมไม่มีปัญหาซิมให้ผมนะซิมผมนะครับพี่วุฒแมงดาแมงดาทะเลครับพี่เป็นแมงดาอยู่บนนี้ผมอาจจะกลายเป็นยังนะเนี่ยซิมคำเดียวนึงไหมบ่อยก็ซิมอยู่ขับขับเดี๋ยวผมซิมบ่ได้บ่ได้บ่ได้เพื่อนยิงก่อนยิงก่อนผมซิมซิมซิมครับบ่อยถ้าเกิดเราข้าววงดิบ่แม่นหมอลำไปพอจะเราเข้าก็ผมว่าง่ายครับใครแมงดาย้ำคำบางอย่างคุณดอกเวทีเมื่อนี่โมเดลมือสินอนเออจังไปนอนไกลๆไปเล่นไปเล่นยุกอะไรกันเกียดวะมาไทยเขาแล้วเพื่อนแล้วจะชิมอาสามมือสิอันนี้คนคนเขาจะกินอะไรล่ะผลไม้อีสานครับผมเช่นหมาแข้งเนี่ยชอบถ่ายครับได้ได้ครับได้ครับยอมกินเอาเดี๋ยวต้องขอชิมขอชิมให้ครบคนเด้อครับเด้อเพราะว่ามีเมนูไม่ว่าสิมุ้งให้เบิดแล้วขอเฮ็ดให้จบคลิปก่อนครับข้าวเหนียวห่อนครับบานได้ทั่วครับข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวอยู่แต่ว่าข้าวเหนียวว่ะเพื่อนนี่นี่เอานี่ก่อนซุปบะหมี่ฝีมือพี่บอยก่อนนี่ครับซุปบะหมี่หากินยากครับใส่ปลาทูมันแซ่บมากครับนี่อันนี้เขาเรียกผักยังไงง่วงมากเลยยอดยอดมากยอดปักอึกปักอึกโอ้มยอดมากฟักลูกบวบมองแง่ยอดบวบครับยอดก็คือขวดพี่ๆเอามาทั้งพี่อันนี้ย่ำมันย่ำแมงดาครับย่ำไข่แมงดาครับลงยูทูบอ่ะเมนูเด็ดครับแมนครับใครได้เท่าไหร่เนี่ยยูทูบอ่ะได้ค่าเหล่าอยู่เพราะได้ค่าเหล่าอยู่นี่ครับสุดยอดย่ำไข่แมงดาแม่งแดงแม่งแดงทะเลดิคือแบบต้องยำไข่แม่งแดงอีสานไข่แม่งดาวไม่ถึงอย่างเดี๋ยวน้ำมาเพื่อนลองชิมก่อนไม่ใช่สิทธิ์เราไปโอ้เจอผีเลยวันเดี๋ยวหอยดังกินเดียวมากเลยในการนี้ยำไข่แมงดาไข่แมงดามันที่เนี่ยมันที่แค้นก็หมายทำอีสานถามทำมันแค้นถ้าแม่ลูกแม่ได้เลยครับนี่นั่นสงสัยผู้ไทยคนนี้เผ็ดอยู่นี่แบบนี้ได้ธรรมดาเอากินเบอร์นี้ได้นี่โอ้ยยำมอกแดกขนุนขนุนครับขนุนเอาไปแล้วเลยซุปบอกนี่ครับพออ่อนโรงเรียนนักการพันลงครับได้มากินซุปบอกนี่สุดยอดครับพานิดพานิดพานิดซุปบอกนี่เป็นไงครับเล่าเล่าของมือกล้องครับถ่ายด้วยอันยกวันยกวันโถยกวันยกมาที่นี่ไม่ต้องถ่ายอะไรเดี๋ยวห้องซิมถ่ายมาที่นี่เดี๋ยวชิมเมนูนี่นะเมนูนี่เด็ดด้วยนี่ผัดถั่วงอกใส่หมูสับโอ้หมูสดถั่วงอกแล้วก็มีพริกพร้อมน้ำพร้อมเลยเมนูต้องขอสวยพร้อมขอสวยขอเหนียวขอสวยขอมือไม่ใช่ข้าวสวยไม่ใช่ข้าวเหนียวขอแรงข้าวแรงเอาเมนูหนึ่งก่อนเรียนทวนในน้ำเมนูหนึ่งขาหมูเดี๋ยวผมจะจัดเองครับพริกกระเทียมแล้วเขาสิบกินยังเขาทิ้งแต่ขาหมูเลยโอ้โหตุ๋นจนเปื่อยได้ตัวนี้มอนแต่ตีทำสุดยอดมากเฮ้ยอย่าดิ
ครับเดี๋ยวผมเหมือนออกอย่ากินเนื้ออย่ากินหนังมันกินแต่ดูก็พอนี่แหละขาหมูนี่ครับนี่มันเป็นขาหมูเขาเอิ้นเขาเอิ้นยังครับจอกมันเอ๊ะขาหมูเขาเอิ้นยังจอกกิแม่นมันมีซื้อมันอยู่ซื้อเฉพาะมันไหมซื้อเฉพาะมันครับมีอยู่ครับเกิดเบิ้งเขาเอิ้นกิกิอีกยังๆนี่แหละคาจินะคาจิแม่นบ่อือนี่แหละมันมีซื้อมันอยู่คาจิมันต้องเล็บมันดิเล็บโอ้หอมเครื่องแกงเล็บหมูดิคาจิเล็บหมูครับมันถึงมีซื้อเฉพาะมันอยู่มันซื้อคาจินี่แหละผมจําได้อยู่ที่ไอ้ละวันที่ไอ้ละวันอันนั้นต้องกินแต่เล็บมัน3รอบมาครับผมขำเด้เดี๋ยวขอชิมก่อนเด้อแม่นบ่ต้องขอบคุณอันช้างกล่องแทนด้วยครับมื้อนี้เด้อขอบคุณหลายคาจิเฮือนคาจิครับแต่ว่ามันต้องเป็นแบบขาตัวใหญ่มันเลยคากีนะคากีคือเล็บบอกครับเนี่ยคุณครูโลก่อนแนะนำมาได้ยังขาเมียเลยขาตัวอีกอันเดียวเมียมันก็ต้องลงทางกกขาไปก่อนแสบมากใครจะแซ่บหนูจองโซมกไงครับเฮ้ยหืมว่ะย้ำไข่แมงดาไก่เดี๋ยวนี่ที่เตรียมไว้บ่ให้ผิดพลาดบังครับพริกกระเทียมเดี๋ยวขอคากิก่อนนี่ครับคนที่คิดออกคากิยืดจ่านี่นี่นี่ซอนตัดเจ้าบองเห็นเบิดเนี่ยคำเดียวเลยใช่ไหมครับคุณดอกแมนที่สำคัญคือเจ้าบองประแดกบองพักกับคุณดองครับเขาพังรวมบักแข้งอีสานบักแข้งยอดตำเนียอีสานกินรสตามเลยเมนูผักไปนะก็เบิ้งบักแข้งกันดูจบแล้วครับจบแล้วยำแมงดาทะเลครับมาลงมาลงขอโทษครับมันเป็นเมนูแก้มครับเมนูนี้ขอบคุณหลายๆที่อ้ายถ่ายวิดีโอให้ครับผม